Apple Music Classical สัมผัสประสบการณ์ดนตรีสุดคลาสสิกแบบจัดเต็มได้แล้ววันนี้นะครับโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วยจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างมารับชมไปด้วยกันเลยครับApple Music Classical ครับเป็นแอปพลิเคชันใหม่ที่ Apple เขาออกแบบมานะครับให้สำหรับคนที่ต้องการฟังเพลงดนตรีคลาสสิกโดยเฉพาะเลยครับซึ่งต้องบอกว่า Apple เขาได้เคลมเอาไว้นะครับว่ามีเพลงคลาสสิกให้ฟังถึง5ล้านเพลงเลยทีเดียวแล้วก็มีอัลบั้มครับที่เขาเซตมาให้เนี่ยมากกว่า 1,000 รายการนะครับรวมถึงเพลย์ลิสต์พิเศษนะครับที่เขาคัดสรรมาให้เรามากกว่า100รายการเลยทีเดียวใครที่เป็นสายดนตรีคลาสสิกก็น่าจะชื่นชอบกันนะครับตัวนี้นะครับใครที่เป็นคนที่สมัครรับบริการของตัว Apple Music เนี่ยก็สามารถไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้มาได้เลยนะครับซึ่งก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าใครที่ใช้ตัว Apple Music นะครับสามารถโหลดได้หมดเลยยกเว้นที่เป็นแบบ Apple Music Voice นะครับส่วนที่เป็นแบบบุคคลแบบนักศึกษาแบบครอบครัวสามารถดาวน์โหลดได้เลยฮะใครที่เป็นสายดนตรีคลาสสิกดนตรีบรรเลงเนี่ยน่าจะชื่นชอบกันเลยทีเดียวเพราะว่าอย่างตัวผมนะครับที่ไม่ได้เป็นสายดนตรีคลาสสิกจ๋าๆสักขนาดนั้นนะครับผมได้ลองเล่นลองใช้งานดูแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเอ้ยมันมีจุดที่ผมประทับใจแล้วก็รู้สึกว่าแอปพลิเคชันเสริมที่เขามีมาให้เนี่ยมันดีนะแต่จะดียังไงเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังในพาร์ทถัดไปนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMod Official เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆกันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงจุดเด่นของตัวแอปพลิเคชัน Apple Music Classical กันก่อนนะครับ Apple Music Classical นะครับอย่างที่ Apple เขาได้เคลมเอาไว้นั่นแหละนะฮะเขามีแคตตาล็อกเพลงคลาสสิกที่ใหญ่ที่สุดนะครับมากกว่า5ล้านเพลงไม่ว่าจะเป็นผลงานชิ้นใหม่ที่อัปเดตล่าสุดนะครับหรือว่าผลงานชั้นเยี่ยมที่เป็นเพลงคลาสสิกที่ทุกคนต้องเคยได้ยินมาเนี่ยก็มีมาให้เราได้ฟังกันรวมถึงยังมีการค้นหาข้อมูลที่ง่ายขึ้นครับเพลงบรรเลงปกตินะครับเราจะเซิร์ชชื่อเพลงหรือว่าเซิร์ชชื่อผู้ประพันธ์ยากครับแต่ว่าในแอป Apple Music Classical ตัวนี้เราสามารถเซิร์ชชื่อเพลงนะฮะเซิร์ชข้อมูลผู้ประพันธ์เพลงหรือว่าวรรณยากรครับแล้วก็การค้นหาเพลงที่ต้องการเนี่ยได้ในทันทีเลยข้อมูลเขาจะขึ้นมาให้เราเห็นทันทีเลยนะครับการรองรับระบบ Hi-Res แบบ Lossless นะครับสูงสุดอยู่ที่24บิตตัวนี้ทำให้การฟังเพลงผ่านอุปกรณ์ที่รองรับนะครับจะได้อรรถรสแบบเต็มที่เลยทีเดียวซึ่งต้องบอกเอาไว้ก่อนเล็กๆน้อยๆนะครับในการฟังเสียงแบบ Hi-Res Lossless 24บิตนั้นเนี่ยอุปกรณ์หูฟังไร้สายของ Apple อย่าง AirPods ครับ AirPods Pro AirPods Max นะครับตอนนี้ยังไม่รองรับการฟังเสียงระดับ Hi-Res 24บิตตัวนี้นะครับผ่านการเชื่อมต่อบลูทูธเพราะฉะนั้นหากเราต้องการฟังเสียงในระดับคุณภาพนี้นะครับเราจะต้องมีอุปกรณ์เสริมอย่างตัวแปลงอนาล็อกเป็นดิจิตอลเข้ามาเชื่อมต่อกับหูฟังหรือว่าลำโพงของเรานะครับในการรับฟังเสียงระดับไฮเรสตัวนี้แทนนะครับและบนหน้าจอขณะที่เราเล่นเพลงนะครับอย่างตัวที่เป็น Now Playing เนี่ยจะมีปุ่ม Info ที่เป็นปุ่มตัวไอเล็กๆตรงนี้นะครับพอเราแตะเข้าไปเนี่ยเขาจะขึ้นรายละเอียดของเพลงนะครับครบถ้วนเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นผลงานชิ้นนี้มาจากไหนหรือว่าศิลปินคนไหนเป็นคนที่ประพันธ์เพลงขึ้นมาก็ถือว่าตอบโจทย์แล้วก็สะดวกสบายมากเลยทีเดียวในการหาข้อมูลนะครับและ Apple นะครับก็ได้เปิดตัวบัญชี Twitter ใหม่สำหรับ Apple Music Classical โดยเฉพาะด้วยนะครับเพื่อให้เราได้ติดตามข่าวสารแล้วก็อัปเดตเกี่ยวกับแอปตัวนี้ด้วยก็ถือว่า Apple เขาลงทุนนะในการเปิดบัญชี Twitter ตัวใหม่ขึ้นมาเลยนะครับนอกเหนือที่จะอัปเดตข้อมูลผ่านทาง Twitter ตัวหลักของเขาแล้วจากประสบการณ์ที่ผมใช้งานตัว Apple Music Classical ตัวนี้มานะครับผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ตอบโจทย์เฉพาะคนที่ต้องการฟังเพลงคลาสสิกแต่อย่างเดียวเท่านั้นนะครับใครที่ต้องการฟังเพลงบรรเลงนะครับเขาก็มีเพลย์ลิสต์มาให้เราเลือกเยอะครับอย่างเพลย์ลิสต์ที่ผมชอบคือจะเป็นเพลย์ลิสต์ Music by Mood นะครับขึ้นอยู่กับอารมณ์เราณตอนนั้นว่าเราต้องการฟังเพลงบรรเลงแนวไหนก็จะมีให้เลือกเยอะครับไม่ว่าจะเป็น Classical Sleep นะครับใครที่ต้องการฟังเพลงบรรเลงก่อนนอนตอนนี้ก็มาเลือกได้ครับหรือว่าสำหรับใครที่ทำงานนะครับแล้วก็ต้องการฟังเพลงบรรเลงเพื่อที่จะมีสมาธิในการทำงานเพราะปกติแล้วหากเราฟังเพลงที่มีเนื้อร้องหรือว่ามีเสียงคนร้องเนี่ยสมาธิเราอาจจะไปอยู่ที่เนื้อร้องตรงนั้นได้ใช่ไหมครับตัวนี้เราก็สามารถมาเลือกได้ครับเพราะว่าเขามีแท็ก playlist มาให้เยอะเลยทีเดียวนะครับอย่างตัวเพลย์ลิสต์ของการทำสมาธิระหว่างทำงานก็มีนะครับหรือว่าใครที่ต้องการเลือกเป็นเครื่องดนตรีเขาก็มีมาให้ด้วยตรงนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เลยทีเดียวครับ
รวมถึงเพลงบรรเลงต่างๆตัวนี้นะครับจะไม่ได้มีแค่เพลงที่เป็นเพลงคลาสสิกเพลงเท่านั้นนะครับใครที่ไปดูหนังมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบเพลงประกอบของหนังเรื่องนั้นอย่างที่ผมไปเสิร์ชมานะครับผมชอบเพลงประกอบของเกมออฟโธรนเฮ้ยลองมาเสิร์ชในนี้ดูเฮ้ยมันก็ขึ้นเพลงประกอบของเกมออฟโธรนนะมีตั้งแต่ซีซั่น3ซีซั่น4จนถึงซีซั่น8เลยครับหรือใครที่เป็นสาวกแฮร์รี่พอตเตอร์ตัวนี้พอเสิร์ชเข้าไปมันก็ขึ้นแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับตั้งแต่ EP แรกนะฮะจนถึง EP ที่7เลยทีเดียวก็ต้องบอกว่าเสียงที่เราฟังเพลงบรรเลงจาก Apple Music Classical ตัวนี้นะครับก็จะทำให้เราไปนึกถึงบรรยากาศดีๆของหนังดีๆที่เราชอบนั่นเองนะครับอย่างเพลงของ Harry Potter เนี่ยมันทำให้ผมรีมายด์ไปถึงการนั่งดูในโรงครั้งแรกเลยนะของ Harry ภาคแรกนั่นเองนะครับก็แนะนำกันนะครับใครที่ชื่นชอบหนังแล้วอยากได้ยินเสียงเพลงประกอบของหนังมีให้เยอะมากเลยนะครับก็มาเซิร์ชตรงนี้ได้นะครับถือว่าการค้นหาข้อมูลของเขาเนี่ยทำได้ง่ายๆเลยนะครับและสำหรับเพลงบรรเลงข้างในแอป Apple Music Classical ตัวนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเอ้ยมันเหมาะกับใครที่เป็นเจ้าของร้านหนังสือเจ้าของร้านอาหารที่ต้องการเพลงบรรเลงนะครับตามธีมร้านอะไรก็ว่าไปนะครับตัวนี้เหมาะเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเพียงแค่เราสมัครรับบริการของตัว Apple Music เนี่ยเราก็สามารถได้เพลงลิขสิทธิ์นะครับบน Apple Music Classical มาใช้ในร้านเราใครที่เป็นเจ้าของร้านอาหารก็ลองใช้งานกันดูนะครับสำหรับ Apple Music Classical นะครับตอนนี้พร้อมให้ทุกคนได้ดาวน์โหลดแล้วนะครับบน iPhone นะฮะเพียงแค่เราอัปเกรดเวอร์ชันของ iOS เป็นเวอร์ชัน 15.4 เป็นต้นไปนะครับส่วนฝั่งของ Android ก็ไม่ต้องน้อยใจครับเพราะว่า Apple เขาได้แอบบอกมาแล้วนะครับว่าเดี๋ยวจะมีการอัปเดตตัวแอป Apple Music Classical เนี่ยเข้ามาให้เราใช้งานกันในเร็วๆนี้นะครับซึ่งใครที่สมัครใช้บริการของตัว Apple Music อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถไปลองเล่นไปลองฟังเพลงตัวนี้กันได้นะครับและใครที่กำลังลังเลอยู่ว่าจะใช้บริการของ Apple Music ดีไหมตอนนี้ผมมองว่ามันเป็นโอกาสที่ดีเลยทีเดียวครับเพราะว่านอกจากที่เราจะได้ฟังเพลงบน Apple Music ตัวหลักแล้วเรายังสามารถใช้บริการเพลงคลาสสิกเพลงบรรเลงบน Apple Music Classical ได้ด้วยโดยที่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเลยตัวนี้ก็ลองเอาไปเป็นตัวเลือกในการพิจารณาดูนะครับสำหรับใครที่มีคำถามเพิ่มเติมครับก็สามารถพูดคุยคอมเมนต์กันได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวลิงก์โหลดแอปพลิเคชันของตัว Apple Music Classical เนี่ยผมจะทิ้งเอาไว้ใน description ด้านล่างด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้ผมหนึ่งไอ้มดขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องทางไอ้มด Official เป็นกำลังใจให้ทีมงานกันด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ